بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่อยู่ณมัสยิดแห่งนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ยังติดตามนะครับแล้วก็ให้เกียรติในการมาร่วมพบปะพูดคุยร่วมรับฟังในเรื่องราวของศาสนาถือได้ว่าเป็นเนียมะเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับเราในการมีชีวิตของเรานะครับและการมีชีวิตของเราเราได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราแล้วก็สังคมเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาประโยชน์เกิดกับตัวเราแล้วก็จะเกิดกับสังคมด้วยเมื่อเรานำเอาสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ไปบอกกล่าวเมื่อนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปปฏิบัติผ่านไป1อาทิตย์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องผ่านมาแล้ว1อาทิตย์ก็ความรู้สึกนะครับเหมือนเพิ่งจะพูดไปเมื่อวานนะฮะความรู้สึกความไวนะครับผมเพิ่งจะพูดไปเมื่อวานนี้เองกลับมาพูดใหม่อีกแล้วนะครับด้วยกับเป็นในยุคของเรานะครับอาเคลซามานนะครับในช่วงสุดท้ายของเวลาและใกล้จะกิยามะห์แล้ววันเวลามันก็จะสั้นนะครับผมก็ทำอะไรเนี่ยแป๊บๆนะครับเวลาก็หมดไปก็มีโอกาสนะครับที่ได้กลับมาเจอกับพี่น้อง เรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในวันนี้ก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของอัลกิบรุหรือว่าอัจจกับบุตรนะครับการแสดงความโอหังการอวดใหญ่อวดโตนะครับในสัปดาห์ที่แล้วในสุขที่แล้วได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ถือได้ว่าอัลกิบรุหรือว่าอัจจกับบุตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากบาปใหญ่นะครับแล้วก็ได้พูดไปในหลายๆแง่มุมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความโอหังความจองหองยกตัวอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงความโอหังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงความโอหังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือตลอดจนบุคคลที่แสดงความโอหังอวดใหญ่อวดโตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่น่าตำหนิทั้งสิ้นแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความโอหังการอวดใหญ่อวดโตและสาเหตุนะครับที่จะนำไปสู่การที่เรานั้นอวดใหญ่อวดโตหรือว่าแสดงความโอหังก็มี3สาเหตุด้วยกันนะครับที่พูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วสาเหตุที่1ก็คือความทะนงตนทะนงตนในที่นี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะครับและในความทะนงตนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจาก3เรื่องหรือว่า2เรื่องหลักๆด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องของทรัพย์สินมีเงินเยอะก็ทะนงตนคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศก็คิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็นำพาไปสู่ความตะกับบดได้เหมือนกันอันนี้คือสาเหตุที่1 นะครับความทะนงตนสาเหตุที่2ก็คือความอิจฉาริษยาก็เป็น1ในสาเหตุที่จะนำไปสู่ความตะกับบดได้เหมือนกันและสาเหตุสุดท้ายที่ได้นำเสนอกับพี่น้องไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวข้องครับกับสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความตะกับบดนั่นก็คืออริยะนะครับความการ การแสดงนะครับความอวดอ้างหรือว่าแสดงแล้วกันนะครับเรียกศัพท์วัยรุ่นนะเขาเรียกว่าแสดงคืออริยะเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตะกับบดตะกับบดเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อริยะเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นการนำเสนอในเรื่องราวความดีที่ตัวเองปฏิบัติให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับอันเนี้ยอริยะนะครับนำเสนอหรือว่าทำให้คนอื่นเห็นทำให้คนอื่นดูว่าฉันเนี่ยทำความดีนะฉันเนี่ยเป็นคนดีนะอันนี้คืออริยะเดี๋ยวเราจะมาดูในนิยามกันก่อนละกันนะครับว่าอริยะเนี่ยคืออะไรอริยะตามรากศัพท์เนี่ยนะครับผมเป็นคำที่แยกออกมาจากคำว่าอรุยะนะครับก็คือการมองนะครับการเห็นการดูนะครับผมอันนี้คือคำตามภาษานะครับในรากศัพท์ของภาษาอาหรับส่วนในศัพท์เทคนิคหรือว่าในศัพท์ทางด้านบทบัญญัติเนี่ยนะครับนักวิชาการก็ได้ให้คำนิยามของคำว่าอริยะไว้ว่าไอยุซฮิรออันอินซานุอันอามัลอัสซอลิฮะลิลอาคอรินคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทำให้เพื่อนมนุษย์หรือว่าทำให้คนอื่นเห็นถึงการปฏิบัติในคุณงามความดีของเขา
การที่คนคนหนึ่งโชว์ให้คนอื่นเห็นแสดงให้คนอื่นเห็นถึงการทำดีของเขาอันนี้ในนิยามทางด้านอิสติละห์หรือว่าทางด้านบทบัญญัติเนี่ยนี่แหละครับคือการอวดการแสดงหรือว่าอัริยะอีกความหมายหนึ่งนะครับแล้วเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายที่บอกไปข้างต้นเขาบอกว่าอัริยะเนี่ยก็คือสิ่งที่มันตรงข้ามกับความอิคลาสอิคลาสคืออะไรอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการงานใดก็แล้วแต่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัริยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าอัลอิคลาสนะครับคือทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีแต่แสดงแต่โชว์ให้คนอื่นรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในเรื่องของบทบัญญัติอิสลามท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีเนี่ยนะครับจึงได้บรรจุบาปใหญ่ในประการที่37ว่าด้วยเรื่องอริยะนะครับอริยะคือการโอ้อวดการโชว์การแสดงนะครับการนำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยดูว่าตัวเองดีนั้นน่ะให้กับคนอื่นได้เห็นอันนี้คือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับที่อิหม่ามอัซซะฮาบีได้เขียนไว้ในหนังสืออัลกะบาอิรฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของฮุกมฮุกมของการริยะนะครับการโอ้อวดเนี่ยนะครับอริยะเนี่ยการโอ้อวดเนี่ยฮุกมเขาว่ายังไงบ้างฮุกมตรงนี้เนี่ยนะครับเชคอุไซมีนได้บอกว่าอริยะอุมินัชชิริกินอัสกอรอริยะเนี่ยการโอ้อวดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากชิริกเล็กนะครับเพราะมนุษย์นั้นลิอันนัลอินซานอัชรอกะฟีอิบาดะติฮิอะฮะดะกอยรอลลอฮ์เพราะว่ามนุษย์หรือว่าเพราะว่าคนๆนึงนั้นได้ทำให้เกิดหุ้นส่วนฮึกขึ้นในการประกอบอิบาดะของเขาหมายถึงทำให้มีคนอื่นเกิดขึ้นมาในการประกอบอิบาดะที่นอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าทำการงานหนึ่งการงานใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นเนี่ยเท่ากับว่าเอาคนอื่นนั้นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการประกอบอิบาดะไม่ได้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเชคอุไซมีนบอกว่าอัชชิรกุนอัสกอรเนี่ยหรือว่าอริยะเนี่ยนะครับการโอ้อวดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ชิริกใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันหลักฐานที่เชคอุไซมีนนะครับได้ยกมาก็นำเอามาจากอัลกุรอานแล้วก็นำเอามาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงการริยะหรือว่าการโอ้อวดนั้นว่าเป็นชิริกเล็กโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าฟามังกานะยัรญูลิกออร็อบบิฮิฟันยะมันอามะลันซอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาดังนั้นผู้ใดหวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาก็ให้เขานั้นประกอบคุณงามความดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีนะครับต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลยตรงนี้เนี่ยนะครับวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาหมายถึงการที่ทำอิบาดะแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวการนำเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการประกอบอิบาดะตรงนี้นักวิชาการก็เอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่าอัริยะหรือว่าการโอ้อวดนั้นถือว่าเป็นชิริกชนิดหนึ่งแต่อยู่ในชิริกชนิดเล็กที่ไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่อันตรายของมันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะนำพาไปสู่การตั้งภาคีชนิดใหญ่ที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านหลังจากที่ฉันได้สิ้นชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็คือการตั้งภาคีชนิดเล็กบรรดาซอฮาบะก็ถามนบีครับอันใดกันเล่าคือชิริกชนิดเล็กชิริกชนิดเล็กเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับบรรดาซอฮาบะนะครับว่าชิริกชนิดเล็กเนี่ยก็คืออัริยะคือการโอ้อวดนี่คือสิ่งที่ยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่รายงานโดยท่านอบีซาอิดนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิบนุมาญะห์นะครับบอกว่าคาราจะอะลัยนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนะห์นูนะตะซากะรุสมะซีฮัดดัจญาล
ท่านอบีซาอิดเนี่ยได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาหาพวกเราในขณะที่พวกเรานั้นกำลังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของดัจจาลฟะกอละอะลาอุคบิรุกุมบิมาฮุวะอัควะฟุอะลัยกุมอินดีมินัลมะซีฮิดดัจจาลฉันได้บอกกับพวกท่านฉันได้บอกกับพวกท่านหรือเปล่าหรือว่าฉันจะบอกกับพวกท่านเอาไหมว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านกลัวมากกว่ามาเซียกลัวมากกว่ามาเซียฮัดดัจญานเนี่ยมันคืออะไรฉันจะบอกพวกท่านให้เอาไหมบรรดาสหาบะที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่ากุลนาบาลาหาไม่ได้ครับท่านนบีฟะกอลอัชชิรกุลคอฟีอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบจึงบอกกับบรรดาสหาบะถึงสิ่งที่ท่านนั้นพะวงและกลัวมากกว่ามาซีฮ์ดัจญาลนั่นก็คืออัชชิรกุลคอฟีคือชิริกที่ซ่อนเล้นบรรดาสหาบะก็ไม่เข้าใจอีกว่าชิริกที่ซ่อนเล้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่าไอยะกูมารอจุลุยุซัลลีฟะยุซัยยินุศอลาตะฮูลิมายะรอมินนะซอรีรอจุลินคือการที่คนคนหนึ่งดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเขาทำละหมาดของเขาเนี่ยอย่างสวยสดงดงามเลยเพื่อให้มนุษย์นั้นเห็นว่าเขานั้นละหมาดแบบดีละหมาดแบบสวยละหมาดแบบสุดยอดนี่คืออัชชิรกุลคอฟีคือชิริกที่มันซ่อนเล้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับบรรดาซอฮาบะเอาไว้มันก็สอดคล้องนะครับพี่น้องกับอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าฟะไวลุลลิลมุซัลลีนความหายนะความวิบัติจงประสบแด่บรรดาผู้ที่ทำการละหมาดโอ้โหแรงนะครับความหายนะประสบแด่ผู้ที่ทำการละหมาดประสบแด่ผู้ที่ละหมาดมันคิดไม่ถึงนะครับว่าคนที่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความหายนะความวิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ละหมาดและอัลลอฮฺนั้นน่ะทรงสาบแช่งคนที่ละหมาดและความวิบัติเกิดขึ้นกับเขาก็คือลักษณะของคนที่ละหมาดแบบไหนอัลลอฮฺบอกเอาไว้ว่าอัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนคือผู้ที่เขานั้น ละหมาดแบบเพิกเฉยปล่อยปะละเลยกับการละหมาดในที่นี้หมายถึงละหมาดไม่ตรงเวลาบ้างละหมาดไม่สมบูรณ์บ้างรุกลของการละหมาดไม่สมบูรณ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดอันนี้แหละครับคือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นบุคคลที่ละหมาดแต่ประสบกับหายนะความหายนะความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่ละหมาดคือผู้ที่เฉยเมยผู้ที่เพิกเฉยผู้ที่ทำให้การละหมาดของเขานั้นไม่สมบูรณ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสอีกนะครับว่าอัลละซีนะฮุมยูรออูนและบรรดาผู้ซึ่งที่ทำให้คนอื่นนั้นเห็นทำอิบาดะห์ทำการละหมาดเพื่อให้คนอื่นนั้นเห็นให้คนอื่นนั้นรู้ว่าฉันเนี่ยละหมาดนี่จึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราเช่นเดียวกันถึงอันตรายของอัรริยะผู้กลมของมันก็คือเป็นการตั้งภาคีชนิดเล็กและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับอัรริยะการโอ้อวดนั้นยังเป็นคุณลักษณะที่น่ารังเกียจเป็นคุณลักษณะที่คล้ายกับมุนาฟิกหรือเป็นคุณลักษณะของมุนาฟิกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้อินนัลมุนาฟิกีนายุคอดิอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดิอูฮุมวะอีซากอมูอิลัสศอลาติกอมูกุซาลายุรออูนันนาสวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนผู้ที่กลับกอกนั้นกำลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์นั้นก็ทรงหลอกลวงพวกเขาอยู่และเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดคุณลักษณะของมุนาฟิกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้คือบุคคลที่เมื่อไปละหมาดนั้นเขาละหมาดแบบเกียจคร้านละหมาดแบบไม่ใส่ใจในการละหมาดละหมาดโดยที่อยู่รออูนันนัสให้มนุษย์เห็นว่าเขานั้นละหมาด
โดยที่เขานั้นไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอันนี้คือคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความโอ้อวดฉะนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าอัรริยะคือการที่ทำดีอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นฮุกมข้อชี้ขาดของอัรริยะอัรริยะอยู่ในสถานะของอัชชิรกุลอัสกอรชิริกชนิดเล็กที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยืนยันเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอัรริยะหรือว่าการโอ้อวดการแสดงการโชว์ในการทำความดีนั้นมันมีอันตรายอย่างมหันต์วันนี้เนี่ย ในการศึกษาหาความรู้หรือในการทำงานใดๆก็แล้วแต่มันมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องตรวจสอบเจตนาของเราว่าเรานั้นทำการงานต่างๆไปนั้นเพื่ออะไรทำไปเพราะอะไรหากวันนี้เนี่ยเราทำสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่แหละเราละหมาดเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราไปประกอบพิธีฮัจญ์เราบริจาคทานแต่เจตนาที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความดีเนี่ยไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของการมีเจตนาที่ดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าไอการงานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปนั้นมันจะไร้ค่าอันเนื่องมาจากเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรามาดูต่อว่าบั้นปลายของบุคคลที่มีความโอ้อวดบั้นปลายของการโอ้อวดการทำความดีเพื่อโอ้อวดให้มนุษย์เนี่ยให้มนุษย์ได้เห็นว่าฉันทำความดีเนี่ยผลลัพธ์ของมันเป็นอย่างไรบั้นปลายของมันเป็นอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับรายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ากอลัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสเอาว่าอันนี้หะดีษนี้เป็นหะดีษกุดซีอานะอักนัชชุรอกาอีอานิชชิรกีมันอามิลาอามาลันอัชรอกะฟีฮิมาอีกอยรีตะรอกตุฮูวะชิรกะฮูท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งจากการมีหุ้นส่วนใดๆบุคคลที่จะทำการงานหนึ่งการงานใดโดยมีผู้อื่นจากข้ามาร่วมหุ้นส่วนด้วยข้าจะทิ้งเขากับหุ้นส่วนของเขาเอาไว้ข้าจะทิ้งเขาเนี่ยให้อยู่กับหุ้นส่วนของเขาเราเนี่ยนะครับละหมาดแต่เราต้องการที่จะให้มนุษย์เห็นว่าเราละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทิ้งให้เราเนี่ยอยู่กับไอ้คนที่เราต้องการให้เราเห็นให้เขาเห็นเนี่ยว่าเราทำละหมาดว่าเราจ่ายซะกาตว่าเราถือศีลอดว่าเราไปประกอบพิธีฮัจญ์ว่าเราทำความดีต่างๆนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยืนยันเอาไว้และอีกหะดีษนึงเนี่ยนะครับที่สอดคล้องกับหะดีษบทดังกล่าวข้างต้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาชะมาอัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัลอัวลีนวัลอาคิรินลิยอมินลารอยบะฟิเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการรวมมนุษย์ตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายในวันที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือวันกิยามะห์หน้าดามูนาดินก็จะมีเสียงเรียกขึ้นมาว่ามันกานะอัชรอกะฟีอามาลินอามิลาฮูลิลลาฮิอะฮะดาบุคคลใดก็ตามที่ประกอบคุณงามความดีใดคุณงามความดีหนึ่งประกอบการงานใดการงานหนึ่งและมีหุ้นส่วนขึ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันยัดลุบสวาบะฮูมินอินดีกอยรินลาฮิอัลซาวะจัลลาดังนั้นแล้วคนคนนั้นก็จงไปขอผลบุญจงไปขอผลตอบแทนของคนที่เขานั้นน่ะโชให้เขาเห็นว่าทำความดีพี่น้องครับถ้าวันนี้เนี่ยเราทำความดีเราละหมาดเราทำอิบาดะห์เราทำความดีต่างๆเพื่อให้มนุษย์เห็นเพื่อให้มนุษย์ชื่นชมเพื่อให้มนุษย์ยกย่องเยินยอว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำคุณงามความดี
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟันยัตลุบซวาบะฮูมินอินดิกอยริลละดังนั้นแล้วในวันกิยามะห์เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวบรวมมนุษย์ตั้งแต่คนแรกจวบจนคนสุดท้ายขึ้นมานั้นน่ะใครที่ทำการงานใดก็แล้วแต่ที่มีภาคีขึ้นที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงไปขอผลตอบแทนจากคนคนนั้นซะทำความดีโชว์คนอื่นก็ไปขอให้คนที่เราโชว์นั่นแหละไอคนที่เราแสดงให้เขาเห็นนั่นแหละว่าเราทำความดีไปขอผลตอบแทนคนคนนั้นและถามว่าในวันกิยามะห์จะมีใครล่ะครับที่จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับเรานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองหะดีษนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่าการโอ้อวดในการทำความดีโดยเฉพาะในการประกอบอิบาดะห์เนี่ยถือว่าเป็นภัยมหันต์สำหรับเราในบั้นปลายชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้ววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตัดสินเราพี่น้องครับสามจำพวกบุคคลสามจำพวกที่จะถูกโยนลงขุมนรกก่อนเพื่อนเนี่ยนี่เป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราเอาไว้เชคอัลบานีให้สถานะหะดีษนี้ว่าเป็นหะดีษฮะซันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงบุคคล3จำพวกที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกถูกโยนลงไปในขุมนรกก่อนคนอื่นและ3จำพวกนี้3บุคคลนี้เนี่ยถ้ามองเผินๆแล้วเนี่ยนะครับเป็น3บุคคลที่โอ้โหดูแล้วในดุนยาเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดดูแล้วดีที่สุดเอาบุคคลที่หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้คือคนที่ตายชะฮีดคนที่ตายในสนามรบคนที่ตายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับถ้ามองเผินๆแล้วในดุนยาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งถึงขนาดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกถึงสถานะของคนที่ตายชะฮีดเนี่ยว่าสวรรค์แน่นอนท่านนบียืนยันว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยสวรรค์แน่นอนแต่ทำไมในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนที่ตายชะฮีดนั้นจะเป็นบุคคลในจำพวกแรกๆที่จะถูกโยนลงไปในนรกทำไมล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อเวลาถึงวันกิยามะห์วันแห่งการฟื้นคืนชีพคนที่ตายชะฮีดเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นผลงานของตัวเองที่ตัวเองทำแล้วก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าคุณได้ทำสิ่งนี้เนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมคุณตายชะฮีดเนี่ยคุณไปสู้รบแล้วตายชะฮีดน่ะคุณทำไปเพื่ออะไรชายคนนี้ก็ตอบว่าฉันทำไปเนี่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันเต็มที่ฉันสู้รบเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเต็มที่กับการปกป้องศาสนาฉันเต็มที่ในการที่จะปกป้องพิทักษ์ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับแต่ทันใดนั้นก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าไม่ใช่เลยคุณไม่ได้สู้รบไม่ได้ปกป้องศาสนาคุณไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เลยแต่สิ่งที่คุณทำนั้นคุณต้องการให้มนุษย์ให้คนมองเห็นให้คนชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนที่กล้าหาญเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์กระชากผมกระชากกระหม่อมกระชากหน้าผากชายคนนี้แล้วก็ถูไปกับพื้นโยนลงไปในรกเป็นคนแรกบุคคลต่อมานะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจับโยนลงนรกเป็นบุคคลในกลุ่มแรกๆก็คือบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้คนที่อ่านอัลกุรอานคนที่สอนอัลกุรอานโอ้โหถ้าเรามองเผินๆในดุนยาเนี่ยนะครับคนสอนศาสนาคนสอนอัลกุรอานคนที่มีความรู้เนี่ยดูแล้วว่าน่าจะรอดแต่ในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าร่วงพอถึงวันฟื้นคืนชีพถูกสอบสวนมีเสียงกล่าวขึ้นมาถามว่าคุณศึกษาความรู้แสวงหาวิชาความรู้คุณสอนอัลกุรอานเนี่ยคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรฉันสอนศาสนาฉันให้ความรู้ผู้คนฉันสอนอัลกุรอานเนี่ยก็ฉันทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันอยากจะทำงานศาสนาสอนคนอื่น
พื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีเสียงกล่าวขึ้นมานะครับว่าท่านโกหกท่านแสวงหาวิชาความรู้ท่านสอนอัลกุรอานฉันไม่ได้ต้องการทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนั้นต้องการที่จะทำสิ่งนั้นลงไปเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าท่านนั้นเป็นผู้รู้เป็นคนอาเลมเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วชายคนแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้คุณลักษณะแบบนี้ถูกโยนลงไปในไฟนรกคนที่สองนะครับคนที่หนึ่งตายชะฮีดมองเผินๆแล้วเนี่ยดูดีแต่ทำไปเพราะโอ้อวดเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่ากล้าหาญเสร็จครับในวันกิยามะคนที่สองคนรู้สอนอัลกุรอานสอนศาสนาแต่ทำความรู้สอนศาสนาสอนอัลกุรอานเพื่อให้คนอื่นชื่นชมว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้คนนี้ก็เสร็จนะครับโดนโยนลงไปในไฟนรกบุคคลที่สามนะครับบุคคลที่สามนี้นะครับเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือบุคคลที่บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเป็นบุคคลที่มีสถานะดีมีเงินมีทองบริจาควันกิยามะห์ชายคนนี้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็มีเสียงถามขึ้นมาว่าคุณบริจาคไปเนี่ยคุณบริจาคไปเพื่ออะไรคุณบริจาคทำไมอ๋อฉันบริจาคไปเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำไปเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าไม่ใช่คุณโกหกแต่ที่คุณทำลงไปคุณบริจาคทุกบาททุกสตางค์ของคุณนั้นคุณต้องการที่จะให้คนอื่นเรียกคุณว่าผู้ที่ใจบุญคนใจบุญสุนทานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะลาอิกะห์จับคนแบบนี้จำพวกนี้โยนลงไปในนรก3จำพวก3บุคคลที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนเพื่อนตายชะฮีดสอนศาสนาสอนอัลกุรอานบุคคลที่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่บริจาคและอ้างว่าบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้ง3จำพวกนี้เนี่ยตายชะฮีดแต่เพื่อให้คนอื่นนั้นเอาไปกล่าวขานว่าตัวเองกล้าหาญสองสอนศาสนาสอนอัลกุรอานเพื่อที่จะให้คนอื่นบอกว่าตัวเองนั้นอาเลมเป็นผู้รู้สามบุคคลที่บริจาคเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าตัวเองนั้นเป็นคนใจบุญสุนทานสามบุคคลนี้ถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนเพื่อนพี่น้องครับสามจำพวกสามบุคคลนี้เนี่ยมองเผินๆแล้วเนี่ยดีมากสวรรค์น่าจะเป็นของเขาแต่สุดท้ายกับถูกโยนลงไปในไฟนรกก่อนเพื่อนอันเนื่องมาจากมีความโอ้อวดทำการงานใดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวการงานของเราเนี่ยนะครับจะถูกตอบรับมี2เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่1การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่2การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องกับบทบัญญัติฉะนั้นแล้วหากการงาน1การงานใดปราศจาก2เงื่อนไขนี้หรือว่าปราศจากเงื่อนไข1นะการงานนั้นจะไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนึงเป็นการงานที่เราทำไปเพื่อโดยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มที่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การงานนั้นขาดซึ่งการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีการงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับยกตัวอย่างเช่นการกระทำอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดขึ้นมาและอิบาดะห์นั้นน่ะเราสาเนี่ยว่ามันดีคิดว่ามันดีละและเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจที่จะทำอิบาดะห์นั้นเพื่ออัลลอฮ์แบบ 100%ทำลงไปแล้วเนี่ยพอไปดูแล้วไม่มีแบบอย่างนบีไม่มีเลยไม่ได้เป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยการงานนี้อิบาดะห์นี้ถือว่าเป็นโมฆะอัลลอฮ์ไม่รับหรือคนที่บอกว่าฉันเนี่ยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างก้าวทุกแบบอย่างฉันปฏิบัติตามนบีหมด
เอาล่ะครับแบบอย่างทุกอย่างปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไปดูด้วยกับเงื่อนไขแรกคืออิคลาสไม่มีเลยปฏิบัติตามแบบฉบับนบีเพื่อที่จะให้คนมองว่าฉันเนี่ยดีให้คนมองว่าฉันเนี่ยเป็นอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะให้คนมองว่าฉันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โดยปราศจากซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจำพวกนี้การงานของเขาก็ไม่เป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วการงานนั้นจึงประกอบไปด้วย2เงื่อนไขที่จะทำให้การงานที่เราปฏิบัตินั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือ1อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์2เป็นไปตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราเห็นบั้นปลายแล้วของคนที่มีความโอ้อวดอยู่ในใจบั้นปลายเนี่ยไม่ได้สวยหรูเลยนะครับบั้นปลายเนี่ยไม่ได้ดีเลยนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ในการเคารพภักดีไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ไปขอผลตอบแทนจากคนคนนั้นแล้วกันนี่คือสิ่งที่ท่านนบียืนยันแสดงว่าบั้นปลายของบุคคลที่มีความโอ้อวดในจิตใจเนี่ยอันตรายที่สุดเรามาดูกันต่อนะครับว่าเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคนคนนี้บ่งบอกว่าเราเนี่ยมีริยะไหมมีความโอ้อวดอยู่ในตัวของเราไหมในจิตใจของเราเนี่ยมีอริยะไหมมีความโอ้อวดไหมมันก็มีเครื่องหมายที่จะบ่งบอกได้เรามาดูกันว่าเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าเครื่องหมายที่หนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นหรือตัวเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความโอ้อวดอยู่ในตัวเนี่ยเครื่องหมายที่หนึ่งก็คือเกียจคร้านในการทำการงานใดๆก็ตามเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจะประกอบการงานใดก็แล้วแต่จะทำอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ขี้เกียจเอาเวลาละหมาดอยู่คนเดียวเนี่ยขี้เกียจนู่นแหละซูรีเนี่ยฉันปล่อยนู่นยัน3โมงเกือบจะเข้าอัสรฉันเพิ่งจะละหมาดอยู่เวลาอยู่คนเดียวนะขี้เกียจแต่เวลามาญะมาอะห์ล่ะเต็มที่อยู่คนเดียวเนี่ยขี้เกียจไม่อยากจะทำไม่อยากจะลุกไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือลักษณะที่1เครื่องหมายที่1ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะมีความโอ้อวดอยู่ในตัวของเขาเครื่องหมายที่2ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่เนี่ยประกอบการงานต่างๆถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยขี้เกียจประการที่2ถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์เนี่ยมีความขมักขม้นมีความขยันขันแข็งในการประกอบคุณงามความดีในการทําการงานต่างๆอยู่ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์เนี่ยเต็มที่เลยแต่อยู่รับหลังแล้วอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยขี้เกียจเอ้ามีมั้ยลักษณะแบบนี้ในตัวเราลักษณะที่3นะครับเครื่องหมายที่3ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความโอ้อวดในจิตใจก็คือยะซีดูบิลอามะลิอิซาอัสนาอะลัยฮิวะยังกุซุวะยะตะกาซะลุอิซาซัมมะการงานใดก็แล้วแต่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเมื่อมีคนชมมีคนสรรเสริญเนี่ยยิ่งทำเยอะเวลาทำการงานหนึ่งการงานใดไปแล้วคนชื่นชมคนชอบคนสรรเสริญเนี่ยสาวว่ามันอยากจะทำแต่พอเวลาคนตำหนิคนไม่ชอบในสิ่งที่เรากระทำในสิ่งที่เขาคนนั้นกระทำขี้เกียจและไม่อยากจะทำละเวลาโดนตำหนินิดนึงไม่เอาละพอละมีไหมลักษณะแบบนี้หรือว่าเครื่องหมายแบบนี้ในตัวเราทำการงานใดก็แล้วแต่จะขมักขม้นก็ต่อเมื่อมีคนชมแต่เมื่อโดนตำหนิเนี่ยขี้เกียจไม่อยากทำไม่อยากยุ่งกับการงานนั้นๆอันนี้มีไหมในตัวเราอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่รับหลังและขี้เกียจอยู่ต่อหน้าแล้วขยันการงานนั้นอาจจะเพิ่มมีพลังในการทำงานเมื่อคนชมเวลาไม่มีคนชมมีคนตำหนิเนี่ยขี้เกียจมีไหมในตัวเราอ่ะประการต่อมาประการที่4นะครับฮุบบุลมูนาซอรอชอบที่จะโต้เถียงกับคนอื่นชอบมีปากเสียงกับคนอื่นมีปัญหาอะไรเนี่ยชอบที่จะพูดชอบที่จะโต้ตอบโต้เถียงกับคนอื่นเ
พฤติกรรมแบบนี้มีในตัวเราไหมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บทุกอย่างไม่สามารถโต้เถียงกับใครได้ไม่ใช่แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าปริมาณในการโต้เถียงในตัวเรามีเยอะขนาดไหนถ้ามันเยอะเกินความจำเป็นนั่นแสดงว่าเข้าข่ายอยู่ในบุคคลที่มีคุณลักษณะของคนที่อาจจะเป็นคนที่มีอริยะหรือว่าความโอ้อวดอยู่ในตัวฉะนั้นแล้ว4ประการนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูที่ตัวของเราว่ามันมีอยู่ในตัวของเราไหมรับหลังขี้เกียจต่อหน้าขยันทำดีแล้วคนชมเนี่ยทำเยอะเวลาคนตำหนิเนี่ยไม่อยากทำมีไหมแบบนี้หรือชอบที่จะโต้เถียงกับคนอื่นชอบที่จะอวดรู้กับคนอื่นลักษณะต่างๆแบบนี้มีในตัวเราไหม4คุณลักษณะถ้ามีนะครับหรือถ้ามี1ใน4นี้เนี่ยพี่น้องครับเราจะต้องขจัดมันออกไปก่อนเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราเองนั้นบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ตัวเราเองนั้นออกห่างใจจากการที่เรานั้นจะมีความโอ้อวดในตัวของเราแล้วเมื่อเราดูแล้วว่าเอไอฉันเนี่ยไม่รอดแน่เลยว่ะ4ตัวนี้เนี่ยมันมีเกือบทั้งหมดในทั้ง4ตัวเลยไอคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยรับหลังคนอื่นเนี่ยฉันสาขยันเอ้รับหลังคนอื่นเนี่ยสาว่าขี้เกียจต่อหน้าเนี่ยแหวมันขยันทำแล้วคนชมเนี่ยมันยิ่งอยากจะทำใหญ่เลยคนตำหนิเนี่ยอยากจะหยุดเลยไม่อยากจะทำอะไรใครพูดมาฉันเถียงฉันเนี่ยฉันต้องรู้คนเดียวเนี่ยไอ้บางคนไอ้พวกเราบางทีเนี่ยเอ้ยมีทั้ง4ตัวเลยว่ะแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับมี4ตัวนี้มี4คุณลักษณะนี้ทำอย่างไรศาสนามีทางออกศาสนามีทางออกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางออกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทางออกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้พี่น้องครับเราเนี่ยนะฮะจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานสิ่งต่างๆให้กับเราที่เป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีประโยชน์และเราก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจในแต่ละวันเนี่ยเนี่ยมานี้เนี่ยความโปรดปรานนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มหาศาลแล้วนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พออัลลอฮ์บอกว่าให้คุณมีชีวิตมีลมหายใจมีอาหารมีเครื่องดื่มเนี่ยมันยังไม่พอฉันจะต้องให้อะไรกับคุณเอาไว้มากกว่านี้เพื่อที่คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้คู่มือกับมนุษย์คู่มือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับมนุษย์ก็คือคัมภีร์คัมภีร์เล่มก่อนๆ ก็ถือว่าเป็นคู่มือของประชาชาติในยุคก่อนๆคู่มือของเราในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคู่มือของเรานั้นคือคัมภีร์อัลกุรอานนี่ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เนี่ยทรงมอบคู่มือนี้ให้กับเราแล้วคู่มือนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราเนี่ยทำความเข้าใจเองอัลเลาะห์บอกไม่ได้พวกคุณจะทำความเข้าใจเองเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยทำความเข้าใจเองไม่ได้ฉันจะต้องมีทูตมีผู้ที่สอนพวกคุณมาใครล่ะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คู่มือชีวิตมาแล้วก็มีผู้ที่มาอธิบายคู่มือชีวิตให้กับเราได้รับรู้รับทราบอีกพี่น้องครับนี่คือความเมตตาไหมให้อาหารให้เครื่องดื่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกไม่พอเอาคู่มือในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปอีกนั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานเอาคนอธิบายคู่มือไปอีกนั่นคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่พออีกอัลเลาะห์บอกเอาเครื่องมือไปอีกมีคัมภีร์มีนบีแต่ยังไม่มีเครื่องมือในการเข้าใจคัมภีร์เข้าใจคู่มือเนี่ยมันยังไม่พอเอาเครื่องมือไปทำความเข้าใจคู่มืออีกเครื่องมือในที่นี้คือสมองสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปเอาความรู้จากคู่มือที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตถ้ามีคู่มือมีคนมาอธิบายคู่มือแต่ไอคนใช้คู่มือเนี่ยไม่มีสมองล่ะครับจบไหมจบแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เครื่องมือมนุษย์มาอีกคือสมอง
คือสติปัญญามาพิจารณามาเอาสัจธรรมจากคู่มือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานอย่างมหาศาลที่พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกเรานะในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์น่ะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคู่มือนี้เนี่ยนะครับเอาขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆว่าคู่มือนี้เนี่ยเราถือมาตั้งแต่วันแรกที่เราคลอดออกมาจากครรภ์ของมะเรานั่นแหละเพราะว่ามะเป็นมุสลิมป๋าเป็นมุสลิมครอบครัวเป็นมุสลิมเท่ากับว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอัลกุรอานกันทุกคนเราคลอดออกมาจากครรภ์ของมะเราเนี่ยคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยถือได้ว่าเราถือคู่มือมากับเราแต่เราเองด้วยกับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มองคู่มือเนี่ยนะครับมีแต่เครื่องมือแต่ไม่เอาเครื่องมือไปใช้กับคู่มือมันไม่รอดฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คู่มือมาคู่มือชีวิตของเราให้ใช้เครื่องมือในการพินิจพิจารณาสิ่งที่อยู่ในคู่มือว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนพี่น้องครับมีครูคนไหนบ้างมีครูคนไหนบ้างบอกข้อสอบเราแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารู้ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนในโลกใบนี้ครูเนี่ยจะบอกข้อสอบแต่ละข้อก่อนจะสอบเนี่ยนะครับเราไปอ้อนเราไปอ้อนวอนเราไปขอร้องเนี่ยแทบตายแล้วบอกมันเนี่ยแบบใบ้ใบ้อะประมาณนั้นนะประมาณนี้นะไปดูเอาเองนะแบบนั้นแบบนี้นะโดยประมาณอันนั้นคือคุณครูแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกเจาะจงเช่นในเรื่องของบททดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในเรื่องบททดสอบเนี่ยบอกแบบไหนอ่ะบอกแบบเจาะจงว่าแน่นอนว่าฉันเนี่ยจะทดสอบพวกท่านทดสอบแน่ๆเลยหนีไม่พ้นจากการถูกทดสอบพวกคุณหนีไม่พ้นฉันทดสอบแน่แล้วบอกอีกทดสอบในเรื่องอะไรความกลัวความหิวทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินทดสอบในเรื่องของชีวิตทดสอบในเรื่องของผลผลิตอัลลอฮ์บอกด้วยนะว่าจะทดสอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละบอกด้วยแล้วก็บอกวิธีการเผชิญหน้ากับบททดสอบเหล่านี้วิธีการเผชิญหน้ากับบททดสอบเหล่านี้คือจะต้องเป็นบุคคลที่อดทนฟาบัชเชริสซอบิรินดังนั้นแล้วจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนบอกด้วยนะทดสอบแบบนี้ทดสอบเรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าจะผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความอดทนถ้าบอกแค่ว่าอดทนเนี่ยโอ้โหมันก็หรูแล้วนะฮะแต่อัลลอฮ์บอกไปอีกว่าลักษณะของบุคคลที่อดทนที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่อดทนที่แท้จริงคือเมื่อเขาประสบกับสิ่งใดก็ตามก็จะกล่าวว่าอินนาลิลละวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนบอกด้วยว่าคุณลักษณะของคนที่อดทนที่แท้จริงเนี่ยจะต้องพูดแบบนี้เวลาประสบกับสิ่งใดก็ตามในชีวิตไม่พอบอกทุกอย่างทดสอบแบบไหนทดสอบยังไงบอกหมดบอกวิธีเผชิญกับบททดสอบบอกคุณลักษณะของผู้ที่มีความอดทนสุดท้ายบอกถึงผลที่จะได้รับจากการอดทนอดกลั้นอีกได้รับอะไรอ่ะได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตาประทานให้กับเราอัรริยะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องของการที่จะไม่ให้มีหุ้นส่วนใดๆเลยในการเคารพภักดีต่อพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนแล้วบอกด้วยซ้ำสำทับว่ามันคือชิริกชนิดเล็กนะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะแต่ถ้าเมื่อเรานั้นตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่อาจจะเป็นคนที่ชอบมีความโอ้อวดอยู่ในตัวของเราเราจะทำอย่างไรประการที่หนึ่งเลยนะครับผมให้เราตระหนักรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอดส่องดูเราอยู่อันนี้อยู่ในระดับของอิห์ซานอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูในระดับที่หนึ่งเนี่ยทำการสักการะต่ออัลลอฮ์การที่ท่านสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนกับท่านนั้นเห็นพระองค์อันนี้อันอิห์ซานในระดับสูงสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนกับท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์แต่ระดับนี้เนี่ยคนที่สักการะทำอิบาดะห์ทำคุณงามความดีต่างๆที่อยู่ในระดับที่ว่าเหมือนเห็นอัลลอฮ์เนี่ย
น้อยนักแต่นบีบอกว่าไม่เป็นไรฟาอินลัมตะกุนตะรอฮูก็ลดลงมาในระดับที่2หากคุณทําแบบนั้นไม่ได้หรือว่าอยู่ในระดับนั้นไม่ได้ให้ตระหนักว่าฟาอินนะฮูยะรอกะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอดส่องมองดูคุณอยู่เมื่อเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปให้เราตระหนักว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอดส่องดูมองเราอยู่ในการกระทําของเราและพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รู้เราเนี่ยเพียงแค่พฤติกรรมภายนอกของเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรู้ทั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของเรารู้ว่าเราเนี่ยทำสิ่งนี้สิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อใครฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันจะมีอัริยะมีความโอ้อวดอยู่ในตัวเราเนี่ยให้ตระหนักว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอดส่องมองดูพฤติกรรมของเราอยู่ถามว่าแบบนี้แล้วเราจะกล้ามั้ยล่ะที่จะไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กล้าแน่นอนครับเพราะว่าตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าอัลเลาะห์เนี่ยมองดูสอดส่องพฤติกรรมของเราอยู่ประการที่2นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากการเป็นบุคคลที่มีความโอ้อวดอยู่ในตัวของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับก็ได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ไว้เช่นเดียวกันในการขอดุอาให้รอดพ้นจากการโอ้อวดนะครับหะดีษนี้ท่านเชคอัลบานีให้สถานะว่าเป็นหะดีษฮะซันขอตอบนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้บอกว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวคุตบะห์กับเราได้พูดคุยกับเราในวันหนึ่งซาตะยอมินฟะกอละอัยยูฮันนาสท่านนบีบอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายอิตตะกูฮาซัชชิริกะท่านจงระวังท่านจงปกป้องตัวของพวกท่านให้ออกห่างจากชิริกชนิดนี้ฟะอินนะฮูอักฟามินดะบีบินนัมลิเพราะว่าชิริกชนิดนี้น่ะมันแฝงเร้นยิ่งกว่ามดครานเสียอีกมันมีความแฝงเร้นยิ่งกว่ามดครานเสียอีกฟะกอละละฮูมันชาแล้วก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่าวะกัยฟะนัตตะกีฮิวะฮูอักฟามินดะบีบินนัมลิและเราเนี่ยจะปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากชิริกชนิดนี้ได้อย่างไรเล่านบีในเมื่อมันนั้นมันแฝงเร้นมันซ่อนเร้นยิ่งกว่ามดครานซะอีกเราจะปกป้องตัวเราอย่างไรล่ะก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากูลูพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอันนุชริกะบิกะชัยอานะอ์ลามูฮูวะนัสตัฆฟิรุกะลิมาลานะอ์ลัมพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวสิว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอินนานะอูซุบิกะเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ท่านมินอันนุชริกะบิกะชัยอันนะอ์ลามูฮูให้รอดพ้นจากการที่เรานั้นจะเอาสิ่งใดมาเทียบเท่ามาเป็นภาคีต่อพระองค์ท่านโดยที่เรานั้นรู้ว่ามันเป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์ตั้งภาคีในที่นี้คือการที่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นะครับวะนัสตัฆฟิรุกะลิมาลานะอ์ลัมและเรานั้นก็ขออภัยโทษต่อพระองค์ท่านในสิ่งที่เรานั้นไม่รู้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนซอฮาบะห์ได้สอนพวกเราให้พวกเรานั้นขอดุอาต่อท่านให้พวกเรานั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการที่เราจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ในการทำอิบาดะห์โดยที่เรารู้หรือให้เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรานั้นไม่รู้ประการที่3นะครับรู้ถึงผลเสียของการที่เรานั้นมีการโอ้อวดในจิตใจในตัวของเราผลเสียที่บอกนั้นก็คือผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าในโลกนี้เนี่ยหากเราต้องการชื่อเสียงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มนุษย์เนี่ยให้เรามีชื่อเสียงและมนุษย์ก็จะรู้เองว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติประพฤติปฏิบัติลงไปนั้นเราไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากชื่อเสียง
นอกจากให้คนรู้ให้คนเห็นว่าเรานั้นทำดีแบบนี้แบบนี้เพื่ออะไรอัลลอฮ์จะให้คนนั้นน่ะเห็นในวันหนึ่งและในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นน่ะผลของการที่มีความโอ้อวดในจิตใจก็อย่างที่บอกกับพี่น้องไปในตอนต้นนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะจับคนเหล่านั้นโยนลงไปในนรกของพระองค์ท่านนบีเองก็บอกเอาไว้ว่าให้ไปขอผลตอบแทนจากคนที่คุณนั้นไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผลเสียของมันนะครับประการต่อมาเมื่อเรารำลึกถึงผลเสียแล้วเนี่ยนะครับประการต่อมาประการสุดท้ายนะครับพยายามให้ได้มากที่สุดที่เราจะปกปิดอิบาดะห์ของเราไม่ให้คนอื่นรู้ให้ได้มากที่สุดให้น้อยที่สุดที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเรานั้นประกอบอิบาดะห์หรือว่าทำความดีใดๆอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรที่จะกระทำที่สุดแต่ไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าระแวงไปหมดนะครับไม่อยากจะทำอิบาดะห์เลยกลัวคนอื่นจะรู้อันนี้สุดโต่งเกินไปทำอย่างไรก็ได้ให้น้อยที่สุดที่จะให้คนอื่นรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีเป็นคนที่ประกอบอิบาดะห์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้สิ่งแบบนี้เราก็ต้องฝืนกับนับซูเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยชัยฏอนมันก็จะมาเล่นงานเราเหมือนกันในเรื่องแบบนี้มีคนนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากไปละหมาดที่มัสยิดโดยบอกว่าไม่อยากจะไปหรอกมัสยิดเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเดินไปหรอกกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นการโดนเล่นงานจากชัยฏอนเหมือนกันนะฮะอย่าไปเลยเดี๋ยวคนอื่นมองว่าคุณเนี่ยทำเคร่งอย่าไปเลยเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าคุณเนี่ยทำแจ๋วอันนี้เป็นการล่อลวงของชัยฏอนในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องฝืนตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยในอิบาดะห์หรือว่าการงานใดก็ตามถ้าปกปิดได้มากเท่าไหร่และคิดว่ามันจะเป็นผลดีต่อตัวเราเนี่ยให้เราปกปิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความโอ้อวดที่มันอาจจะมีอยู่ในตัวของเราเราจะต้องป้องกันจากสิ่งนี้เพราะว่าผลของมันเนี่ยนะครับมีผลร้ายต่อเราอย่างยิ่งในอนาคตในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะทำอย่างไรล่ะเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกการกระทำของเราอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เรานั้นจะต้องมานั่งขบคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้การงานของเราทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราเนี่ยสมควรจะต้องเอากลับไปคิดนะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดในการที่เราจะทำการงานใดๆก็แล้วแต่ลงไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยหากไร้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่มันจะตามมาหรือสิ่งที่มันจะติดตามมานั้นมันอาจจะเป็นการโอ้อวดต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อินชาอัลเลาะห์เราน่าจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัรริยะซึ่งมันก็ใกล้ๆเคียงกับอัลกิบรหรือว่าตะกับบุรนะครับแต่อันนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตะกับบุรเนี่ยคือโอ้อวดไปเลยว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วที่สุดและเจ๋งที่สุดและไม่มีใครเกินฉันละแต่โอ้อวดเนี่ยยังดีนิดนึงคือทำความดีนั่นแหละแต่ให้พวกเห็นให้มนุษย์เห็นคือการแสดงคือการโชว์ให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำความดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่สมควรที่จะมีอยู่ในตัวเราฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะครับให้สุดความสามารถของเราที่เรานั้นจะหลีกหนีออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงจะได้พบเจอกันใหม่มีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออัฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์